ให้ดูดวงแม่นยำนะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรมั่งสำหรับชาวปีวอกนะคะปีวอกนะคะประจำเดือนเมษายนการงานนี่นะการงานนี่เหน็ดเหนื่อยนะต้องฟันฝ่าตัวเองนะคะขาดอุปการะนะจะไปหาความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างนี้ก็ต้องสู้ด้วยตัวเองนะดวงนี่ขาดคนอุปการะนะคะสำหรับปีวอกท่านจะต้องฝ่าฟันด้วยน้ำพักน้ำแรงนะมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปทำงานด้วยแต่ปีวอกนี่เป็นต้องทำอะไรต้องเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นจริงต้องมั่นใจนะคะลุยคือลุยทำคือทำนะคะต้องมีเป้าหมายสำหรับปีวอกด้วยจะสมัครงานปีวอกจะได้ไหมคือเดือนเมษาเนี่ยต้องระมัดระวังการเงินนิดนึงสำหรับปีวอกนะคะได้ไพ่ดาบคู่เดอะเดอร์วิวนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเล่นการพนันด้วยสำหรับปีวอกนะเล่นหวยเล่นบอลเล่นอะไรอย่างนี้ถามว่าเล่นแชร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้ามือแชร์อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังหนึ่งดาบเดอะเดอร์วิวมีโอกาสเดินโกงนะถ้าให้ใครยืมเงินไปก็ไม่ได้เงินคืนด้วยปีวอกนะการลงทุนจะดีไหมต้นเดือนไม่ค่อยดีนะจะไปดีประมาณกลางๆเดือนสำหรับปีวอกนะการลงทุนการค้าขายจะดีในเรื่องของสินค้ามือสองรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองดีร้านอาหารกลางคืนร้านข้าวต้มโต้รุ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีสำหรับปีวอกนะคะการลงทุนแต่ไปสมัครงานจะได้ไหมนะสิบไม้เท้าขึ้นได้นะได้สมัครงานจะได้งานทำใครที่ค้าขายถามว่าจะดีไหมดีในช่วงของกลางเดือนสำหรับปีวอกนะคะการลงทุนธุรกิจจะขยายในช่วงของกลางเดือนก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะแบรนด์สวยๆนะคะใบหมอนี่นั่นนะคะก็จะมีเป็นสบู่นะคะรักษาสิวฝ้าสบู่ปรับสิวหน้าขาวกูต้าผิวขาวหุ่นดีเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นี่ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระริ้วรอยจุดดำๆนะคะเป็นเซ็ตฝ้ากระจายนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com คุณหมอก็รับสมัครตัวแทนรับลด 50% มีกาแฟลดน้ำหนักอาหารเสริมสุขภาพผิวดีนะคะรับลดส่วนสุดให้ 50% นะคะปีวอกข่าวดีสำหรับเด็กนักเรียนจะได้ไปขอทุนเด็กนักเรียนขอทุนจะได้ไหมจะได้ทุนไปเรียนต่อด้วยไปเรียนต่อต่างประเทศต่างจังหวัดด้วยปีวอกจะต้องความรักของท่านเป็นยังไงบ้างปีวอกความรักนี่ตัดสินใจเลือกยาก The Devil ขึ้นกับ The Lover บางทีเนี่ยอาจจะต้องไปกินน้ำลับๆหรือกินน้ำใต้ศอกก็ได้ปีวอกนะคะต้องระมัดระวังแต่บางทีมันเป็นคู่เวรคู่กรรมถ้าจะเลิกกันก็เลิกยากนะสำหรับปีวอกนะคะจะกู้เงินธนาคารได้ผ่านได้เงินโบนัสเงินตกเวิร์กได้ปีวอกประมาณปลายปีความรักนี่คนรักจะกลับมาหากันในเดือนเมษายนถ้าคนรักไปอยู่ต่างประเทศก็จะมาเจอกันเดือนเมษาด้วยโอเคค่ะ